ม่เจอไม่เจอเลยทำการบ้านมาผิดทำไมดิอ่ะไม่มีปัญหาโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เรียกจะเล่าเนี่ยเล่าเองคือเรื่องอาถรรพ์นะไม่มีพี่แต่ว่าคือด้วยการที่ว่าขวัญอาจจะเริ่มต้นบอกคุณย่าตั้งแต่แรกมั้งคือโดยส่วนตัวเราเป็นคนกลัวอยู่แล้วคือกลัวผีนะไม่ได้กลัวย่าหน้าแต่ว่าย่าหน้าเนี่ยขวัญเคารพตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะด้วยการที่ว่าเราเป็นชาวพุทธถูกไหมแม่เคารพใครอะไรยังไงเราก็ตามไปไหว้ด้วยย่าหน้าก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็พอมีโอกาสที่ทำให้ขวัญได้มาเล่นบทย่าหน้าเนี่ยเราก็ยินดีแต่เราก็กลัวนะเพราะว่าตัวเรากลัวอยู่แล้วหนูก็เข้าไปขอย่าหน้าว่าเราขอถ่ายทอดขออนุญาตก่อนแล้วก็เรามั่นใจว่าเราอะทำได้ไม่ดีเท่ากับการที่ว่าเป็นชีวิตจริงๆของย่าหน้าหรอกเพราะว่ารุ่นเราตัวเราเนี่ยคนละคนกันเราไม่สามารถซึมซับกันได้ขวัญก็เลยบอกว่าถ้ายังไงก็แล้วแต่อยากให้หนูเล่นเนี่ยให้หนูถ่ายทอดอะไรอ่ะให้ย่าเข้ามาในจิตใจเรานะในหัวจิตหัวใจเราเพื่อให้เราถ่ายทอดออกมาเป็นตัวย่าให้ได้ใช่หรือตามความต้องการของย่ามากที่สุดแต่ว่าหนูขอก็คือแบบอย่าให้หนูเห็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูกลัวถ้าจะติดต่อจะอะไรให้มาผ่านทางพ่อถูกไหมหรือว่าผ่านทางหัวจิตหัวใจเราให้เรารู้สึกเงี้ยหรือว่าทางทีมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วขวัญก็ไม่เคยเจอเลยนะนับตั้งแต่ตอนที่ขวัญบอกกล่าวขออนุญาตคุณย่าแต่ว่ามันก็จะมีช่วงเวลาที่เราอยู่กองถ่ายอาจจะรีบฉุกละหุกหรืออะไรอย่างงี้กันบ้างเงี้ยก็ทุกครั้งเราตั้งใจว่าจะเอารูปคุณย่ามาอยู่หน้ามอนิเตอร์เพื่อให้คุณย่าดูด้วยตลอดแล้วก็มีวันนึงที่มันฉุกละหุกรีบอะค่ะก็ไม่ได้เอารูปคุณย่ามารูปคุณย่าอยู่ในรถตอนนั้นมันก็จะแบบว่ามีแบบเครื่องช็อตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเล็กๆน้อยๆเหมือนให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันไม่ปกตินะแล้วก็ตอนล่าสุดก็จะมีรูปน่าจะเป็นคุณย่านะคะที่แบบว่าเป็นซีนเปิดตัวของขวัญครั้งแรกอ่ะก็จะเป็นซีนที่แบบขวัญอยู่ในงานวัดซึ่งอันนั้นอยู่ในทีเซอร์ด้วยแล้วก็พี่ออลราเมศเขากำลังตัดต่ออยู่แล้วพี่ออลก็มองไปเห็นข้างๆภาพว่าแบบเอ๊ะใครอ่ะแล้วเขาก็ถ่ายรูปซูมมาให้ดูคือหนูก็พยายามซูมว่าส่วนหนึ่งอ่ะคือเหมือนก็เป็นขวัญใช่คือเป็นตารูปเราอ่ะค่ะแต่ปากอ่ะไม่ใช่ถึงแม้ว่าขวัญจะเป็นคนที่แบบว่าปากเราเล็กแต่เราชอบปากสายฝอทาปากเป็นเบิร์นเนี่ยแต่อันนี้มันเบิร์นเกินไปมากเพราะว่าปากรอยยิ้มมากคือกว้างอ่ะกว้างมากเดี๋ยวขวัญว่าพี่น่าจะได้เห็นภาพกันอ่ะมันแล้วพี่ออถ่ายรูปให้ดูแล้วพี่ออก็ลองคอกลับไปอีกทีนึงก็ไม่มีไม่เจอเจอแค่ในนั้นแหละในภาพพี่ๆเขาส่งมาให้อะไรอย่างเงี้ยขวัญก็ถือว่าเป็นนิมิตอะไรที่ดีที่เหมือนกับว่าจะเป็นคุณย่าหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่มาปรากฏกายอย่างนั้นให้เราเห็นว่าเฮ้ยเขาพอใจนะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นคือเป็นรอยยิ้มอะค่ะแต่ซูมดูแล้วว่าเราดูหน้าตัวเองเรารู้ว่าไหนหน้าเราอันไหนไม่ใช่ไม่ใช่ อันนั้นคือเรื่องช็อกใช่ค่ะนอกนั้นคือมาในรูปแบบที่เรารู้ว่าย่ามาช่วยอ่ะคือไม่ใช่อาถรรพ์ที่แบบว่าน่ากลัวหรือว่าอย่างซีนหนึ่งที่เป็นซีนที่เราก้มกราบแม่ตะเคียนในการที่ว่าเราออกมาอยู่บ้านแล้วเราไม่มีที่อยู่เลยอยู่ป่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแม่ตะเคียนสงสารแล้วก็มาให้พื้นที่เราปลูกบ้านเรือนอาศัยนะจังหวะนั้นนะขวัญไปอยู่ที่กองตั้งแต่ตอนเช้านะ7โมงแล้วถ่ายซีนเนี้ยประมาณ6โมงเย็นทั้งวันคือแบบร้อนมากไม่มีลมเลยแต่พอณซีนนั้นนะวันณตอนที่มือหนูอ่ะแบบว่ากระทบลงพื้นดินที่เราไหว้ขอบคุณต้นตะเคียนนะคะที่แบบให้พื้นที่เราปลูกอ่ะพี่ไม่รู้ลมมาจากไหนลมมาแล้วคือมันสวยมากนะแต่มันเป็นลมเย็นจะเยือกอ่ะเราแบบขนลุกอะแล้วดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยก็โปรยมาเต็มเลยอะแล้วพอคัดก็คือหยุดอะคือเหมือนเอฟเฟกต์มาเหมือนอะไรมาเนี่ยขวัญว่าอันนี้มันก็เป็นนิมิตอีกอย่างนึงที่ขวัญว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาน่าจะแบบว่าเอื้อช่วยเรานะมันเป็นปฏิหาริย์เพราะว่าขวัญอยู่ที่กองอะทั้งวันมันไม่มีลมจริงๆอะแล้วช่วงจังหวะนี้มันมีขวัญว่ามันก็มหัศจรรย์นี่ค่ะก็อาจจะได้พบเจอกันประมาณเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเดือนหน้าหรือ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 เป็นเด
ถ้าโควิดไม่นั่นนะคะที่ไหนสามารถไหนก็รอให้เขาให้อีกทีนึงดีกว่าอะไรไม่อยู่วันนั้นจะต้องวันก็ไปช่องเจ็ดไม่รู้สูงอีกสีเจ้าไม่รู้เขาไม่ได้เสียสูงก็พี่พิรุษไม่พิรุษก็ฝากละครเรื่องแม่นาคของขวัญด้วยละกันค่ะแล้วก็อย่างตอนนี้ขวัญก็ขยายรายจากธุรกิจแม่บ้านทำความสะอาดมาขยายรายเกี่ยวกับการทำเล็บเซอร์วิสเดลิเวอรี่ครบวงจรไม่ว่าใครจะต่อเล็บใช่ไหมเพราะว่าทุกคนก็จะว่าขวัญไปได้แล้วอ่ะเพราะทำไมขวัญต่อเล็บยาวเพราะว่าเปิดเป็นของตัวเองแล้วจ้าก็สามารถติดต่อได้ในบริษัท SC Service ของขวัญค่ะแล้วก็ให้บริการครบวงจรไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านหรือทำความสะอาดก่อนเข้าอยู่เนี่ยแม่บ้านรายวันรายชั่วโมงแล้วก็เซอร์วิสไปกระทั่งเสริมสวยเรื่องเล็บด้วยครบเซตธุรกิจมันเป็นยังไงบ้างจากที่มันผ่านธุรกิจมาในช่วงนี้ค่ะมันโอเคที่ยังมันยังคือขวัญโชคดีที่เราจับเรื่องธุรกิจทำความสะอาดตั้งแต่แรกตั้งแต่ที่โควิดมันจะมาแล้วก็เราไม่ได้ยึดติดอะค่ะพี่พยายามจะปรับเปลี่ยนตัวไปตามสภาพแวดล้อมเพราะว่าอย่างบางอย่างลูกค้าบางท่านบางรายเจ้าใหญ่ๆเขาก็อาจจะแบบอ่ะแคชโฟบริษัทไม่มีแล้วเราจะทำยังไงต่อมันก็ต้องหาวิธีกันไปเพื่อที่ว่าหนึ่งคือพนักงานของเราทุกคนก็จะได้อยู่ร่วมกันได้รอดไปตลอดรอดฝั่งอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรียกว่าปีนี้ก็คือไม่ได้หนักในเรื่องของสภาพคล่องก็ไม่อะค่ะเพราะว่าเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความพยายามด้วยแล้วก็ไข่เราต้องมีหลายตะกร้าเรากระจายความเสี่ยงอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่ใช่มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าก่อนที่ขวัญจะทำธุรกิจอาชีพหลักของขวัญคือนักแสดงถูกไหมคะแต่พอนักแสดงของขวัญช็อตขึ้นมาตอนโควิดหรือว่าเรื่องสัญญาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขวัญก็ไม่มีเงินแต่ว่าสิ่งเดียวที่มันช่วยเราก็คือธุรกิจด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคอสเมติกของขวัญที่เราตั้งใจทำมาแล้วก็เรื่องบริษัทแม่บ้านทำความสะอาดเราก็รักสองบริษัทนี้เพราะว่ามันคือสิ่งที่เขาทำให้เรามีอยู่ได้ทุกวันนี้เราทำให้พนักงานแล้วพนักงานทุกคนก็ทำให้เราด้วยแสดงว่าสภาพการเงินณวันนี้บริษัทเราก็ดีแล้วแต่ยังไม่ได้คืนแม่ล่ะจะถามพอดีแล้วว่าได้เงินเบี้ยแม่ไหม3ล้านหรือว่ายังแล้วแม่เอาไว้ก่อนแม่ไม่มีทวงหรอปกติแม่ก็ต้องเป็นเรื่องเงินนะแม่ไม่ทวงหรอแม่เขาถ้าเขาทวงเขาคงจะทวงก็แต่เลือดหนูแล้วแหละเพราะว่าเลือดเราก็ของแม่ถูกไหมค่อยๆตอดไปเรื่อยๆแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะตอนนี้เราทุกคนก็พยายามทำให้มันเต็มที่ดีที่สุดเอาเป็นว่าขวัญก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนละกันนะไม่ว่าจะเจอวิกฤตสถานะไหนเนี่ยขวัญเชื่อว่าทุกคนย่อมมีโอกาสที่เราจะต้องมองเห็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าให้กล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วก็เรียนรู้กฎที่จะค่อยมีลิมิตกับตัวเองอย่างเงี้ยเวลาเราล้มเราจะได้ไม่ล้มเจ็บมากก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแต่คนบอกว่ารูปเราสวยในจีเราสวยเอาหลายแอปอาจจะหลายแอปมากกว่าเดิมว่ารูปสดจริงๆไม่ต้องผ่านแอปเพราะว่าสวยขึ้นมีคนแซวว่ารูปสวยเนาะไม่เบี้ยวแล้วคือทุกอย่างคือแบบว่าแบบอะไรอีกเนี่ยอะไรอีกไม่ใช่ดูสวยขึ้นไม่ต้องอินเตอร์มากขึ้นไม่ขายทองไม่ใช่คือขวัญอะไรไม่ใช่ดูอินเตอร์มากขึ้นว่าแต่ไม่ใช่มันก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็เปลี่ยนฟิลเตอร์ไปตามมูดตามฟิลของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างมาตอนเช้าพี่เขาถามว่าให้เลือกระหว่าง2เอฟเฟคใช่ไหมเราเลือกเอฟเฟคไหนระหว่างฟิลเตอร์กับลบอะไรนะรูปร่างขวัญเลือกฟิลเตอร์เพราะว่าฟิลเตอร์มันทำให้เราผอมก็ได้อย่างตัวเราขาวเราใส่ฟิลเตอร์ให้ตัวขาวมันก็จะดูเป็นแบบอวบอ่ะแต่ถ้าเราปรับผิวให้เรามาดูแทนๆก็จะดูแบบว่าเฮ้ยดูสลิมจังเลยไม่ต้องใช้แอปรูปร่างใช้ฟิลเตอร์ล้วนไม่เอาตอบเก๋กว่าใช้ฟิลเตอร์แต่รูปหลังๆที่สวยจริงๆแบบเป็นโทนสีเป็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช้ตังซื้อแอปเยอะขึ้นมั้งคะ ใช้เงินแก้ปัญหาอีกแล้ว
ก็ขอบคุณถ้าเกิดว่าทุกคนชอบอะไรอย่างเงี้ยหน้าไอจีขวัญแต่ว่าเราก็เขาเรียกว่าอะไรอะคะชีวิตความเป็นส่วนตัวเราเริ่มน้อยลงมันก็เริ่มทำอะไรที่มันแบบว่าเพื่อคนอื่นมากขึ้นอย่างเงี้ยเริ่มลงไอจีสตอรี่ที่แบบว่าช่วยคนที่เขาอยากมีช่องทางในการขายอย่างเมื่อก่อนเราอาจจะแบบรับรีวิวใช่ไหมคะให้เขาส่งของมาแต่ตอนนี้ก็แบบว่าไม่ต้องแล้วให้เขาทำภาพมาเลยแล้วเราก็ลงสตอรี่ให้เขาเพราะว่าเราก็ไม่ได้เสียอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้เสียด้วยเพราะว่าเขาก็จะได้เอาของเกี่ยวไปขายลูกค้าอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบมีดีบ้างสวยบ้างช่วยเหลือคนอื่นบ้างขายของบ้างมันเป็นช่วงที่อะไรอ่ะวิกฤตแล้วก็สำคัญในชีวิตเราแล้วมันจะเล่นๆปกติธรรมดาไม่ได้แล้วใช่ก็ช่วยกันขวัญช่วยขวัญยินดีช่วยอย่างนี้มากกว่าการที่ว่าคนเข้ามาขอเงินขวัญแล้วขอยืมอะไรอย่างนั้นแล้วขวัญไม่ช่วยเพราะขวัญคิดว่าคนเรามีคุณค่าความเป็นชีวิตเหมือนกันถูกป่ะคนที่เขาไม่มีแขนเขายังใช้ขาทำงานเลยคนที่ไม่มีขาเขาก็ใช้แขนทำงานเพราะฉะนั้นอยู่ดีคุณจะมางอมืองอเท้าขอตังค์คนอื่นไม่ได้ถ้าคุณไม่พยายามดุนะเอาไปมีแล้วบอกแล้วว่าไม่บอกถามพี่ค่ะก็ไม่บอกถ้าอยากบอกเดี๋ยวบอกเองแฟนที่มาเป็นงานวันเกิดนะแค่ดีนะสวัสดีค่ะมีพี่ลุงนะมีพี่เสือก่อนไม่มีพี่ลุงถ้าไม่มีก็บอกว่าไม่มีงานนี้ไม่บอกจะไม่สดไหมไม่สดมาไม่สวยขนาดนี้จะสดนานเหรอคำถามนี้คราวที่แล้วเขาเพิ่งตอบยังไม่ได้ตอบตอบแล้วบอกว่าสวยขนาดนี้จะสดเหรอ